ันนี้เราจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เทศกาลใกล้มาเย้ได้ไงมีของขวัญไงเหรอ We wish you a Merry Christmas เงียบกิบนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคนะวันนี้นะเราก็จะมาทำต้นคริสต์มาสกันนะครับใช่ตอนนี้ในติ๊กต็อกดังมากเลยใช่เออเส้นสายลุงหาไม่ได้แล้วเออราคาแพงด้วยนะจริงราคาใช่ไหมใช่แพงขึ้นเยอะเลยคือเขาทำง่ายมากนะที่พ่อเห็นก็คือเอาไม้มา3อันนะแล้วก็แบบมาทำเป็นโครงแล้วก็เอาตัวเส้นสายลงของตกแต่งใส่ลงมาพันก็เสร็จแล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วปีนี้เป็นปีแรกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเขาทำแล้วมีคนดูเราจะรอเลยล่ะก็ต้องเอาไอเดียมาจากพี่ๆใน TikTok นะครับมาทำนะนี่แหละไม้ไผ่นะครับเราก็ไปขโมยมาไม่ใช่ไปขอเข้ามาขอเข้ามานะครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะอีกฝั่งนึงขึ้นเอาฝั่งฝั่งไหนขึ้นฝั่งที่เหลี่ยมๆขึ้นเราได้เช่นกันนั่นแหละนี่ก็คือใช้ไม้ไผ่เนี่ยแค่3อันนะครับใช่มันไม่โค่นนะอย่าไว้ใจคนสายตายังคือเสียบปืนกาวยังก่อนยังเลยกาวต้องเสียบปืนกาวอย่างข้างล่างก่อนดีมัดก่อนมัดก่อนนะแม่ปืนกาวมาเดี๋ยวพอจัดต้นคลิปมาเสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวเราใช้เขาขอของขวัญปีนี้มีซานต้าก็ไม่รู้นี่ไงอุ้ยฟิวเป็นคนจ่ายเองซานต้าจะไม่มีตังอุ้ยซานต้าอะไรไม่มีดั้งอุ้ยเคยเห็นเหรอซานต้าจริงเขาไม่มีดั้งดูด้านข้างเนี่ยมองทะลุเห็นตาอีกข้างอยู่สิกระติ้วใส่ที่ไหนก็ดูเป็นรองใส่ผิดมันอยู่แค่ตรงหนวดตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นอย่างนี้เลยจมูกแดงเลยไม่ได้ใช่ช่วงนี้แบบโควิดระบาดแล้วก็ต้องใส่คอใส่แมสไปไงพ่อมันเป็นแมสมานี่มีรูอยู่นี่นี่ตอนนี้นะเราก็ใช้ปืนกาวนะครับทำการหยอดกับตัวไม้นะครับให้เขาติดกันนะครับมันจะติดกันใช่ไหมนั่นน่ะสิ นั่นน่ะสิติดสิมาเดี๋ยวพ่อหยอดให้ฝั่งนี้มาเราต้องถือไว้แป๊บนึงกับปีนจับไว้ก่อนเนาะจับหน่อยเพราะว่ากาวยังไม่แห้งนะครับตอนนี้นะเราก็ทำการผูกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่เอามาต่อไปตกแต่งมาลองดูกันว่าจะเป็นเหมือนที่เขาทำหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆนะครับแมวเรามันจะถล่มไหมอ่ะเนี่ยนั่นน่ะสิเขาตั้งท่ากันหมดแล้วเนี่ยโอเคเสือต้องเสืออยากช่วยช่วยอยู่เฉยๆจะไม่เสือ ไหนอ่ะ นี่ไงโอ้โหลาเต้ด้วยลาเต้อยากช่วยนี่คาบแล้วเนี่ยเขามาเล่นไงลูกน้องเฟียทำอะไรคะแยกสีอ่ะลูกใช่เลยค่ะถ้าจับง่ายๆขนาดแม่บอกว่ามันแพงอ่ะเนี่ยดูแม่เหมาเลยนี่คือแพงไม่ใช่ปีหน้าได้ไงนะครับนี่เลยค่ะของเราจัดเต็มจริงๆมันจะออกมาเป็นแบบว่าพุ่มๆออกมาให้เราอยู่ใช่ไหมถ้าไม่พุ่มก็เพิ่มไปสัก 2-3 ชั้นให้มันพองโอ้โหเปลืองเลยได้นะเอาทำไมหนวดพี่อยู่ตรงคอล่ะคะหนวดมันแบบมันยาวลงมาแล้วหนูเพิ่งโกนออกโอเคโกนแล้วมันก็ไม่อยู่ตรงคอทีไงหนูโกนตรงนี้ออกไปจ้าเพราะอ่านคอยเยอะเนาะอ้าวน้องฟิวยังมีสีนี้อีกนะไม่ได้แยกไงถุงยังมีอีกเนี่ยได้อยู่แปลว่าไม่ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้นะฮะหมุนก็มือเมาอ่ะมาทักอย่างล้มแน่ผมไม่พร้อมกับต้นคิดมากแน่เลยลาเต้เป็นผู้แบบเฝ้าสังเกตการสวยไหมสวยเซนไม่ถึงทำไมสีแดงมันเยอะจังไม่ปีนี้รู้สึกจัดง่ายนะที่เหลือเดี๋ยวเราก็ตกแต่งเอาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะแบบเอาสีแดงขั้นกลางเหมือนแบบเขียวแดงอะพอครับแล้วก็ติดไฟมาแล้วกูไม่ไม่ต้องเปลี่ยนกันพี่เสือพี่เสือทุกเรื่องเลยนะเราเนี่ยเสือเรียนนะลาเต้เนาะต้องบอกว่าต้องดูแลความปลอดภัยให้พี่เฟรมเดี๋ยวอย่างนี้พี่เฟรมต้องทำไว้บนห้องแล้วอันจิ๋วหนูตกแต่งห้องหนูไปแล้วอดีใช่เหรอใช่เอาแล้วนะครับพี่เสือเริ่มอีกแล้วนะครับพี่เสือครับพี่เสือครับสักเรื่องได้ไหมพี่เสือครับลาเต้เอ้ยเสือบอกว่าสีมันเหมือนทาโร่เลยครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้จะหมดแล้วนะสีเขียวเหลือเพียงเหลือ1เส้นโอ้แต่ตอนนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วด้วยนะครับนี่เลยนะ
อันนี้เส้นสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยแต่มันก็ได้นะเนี่ยดูดิข้างล่างพันด้วยสีอื่นเนี่ยพี่ฟิวสีขาวสีขาวไหมเออเป็นแบบสีขาวเนี่ยสวยสีขาวอ่ะโรยอย่างนี้ดีกว่าเราจะไขว้ก่อนไงเก็ตไหมมันจะไม่เอาสีแดงเหรอก็แดงก็ได้แต่ว่าเอ้ยแม่ไม่ถึงข้างล่างเนี่ยเอาขาวข้างล่างมันต้องไม่ขาวนี้มั้ยสีนี้เนี่ยได้ๆๆเพราะว่าเดี๋ยวสีขาวจะเป็นเหมือนหิมะสวยกว่าเอาไว้แต่งใช่ป่ะตกแต่งใช่มั้ยอุ๊ยเสือโดนแกล้งอ่ะครับชอบป่ะน่ะชอบเนาะจริงๆแมวเรานี่ยังอยู่ครบนะครับไว้เดี๋ยวมาอัปเดตน้องแมวให้ดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีนิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับใจคอแปลกๆแล้วก็คำพูดอ้าวก็นิสัยเขาเป็นยังไงพอเขาโตขึ้นเนี่ยเนี่ยพี่เสือเมื่อก่อนมาในตัวเท่ากำปั้นเองดูตอนนี้ดิตัวยังใหญ่อ่ะใช่ครับพอไหมคะน้องฟิลหัวไม่พอนะไม่เดี๋ยวเปลี่ยนสีอื่นได้สลับเป็นสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างก็ได้ไม่เดี๋ยวเส้นมันเล็กอันนี้เราแต่ทำง่ายนะใช่งบก็ได้เรื่องอยู่เออแต่ว่านี่คือจริงๆอ่ะงบมันไม่ได้แพงหรอกมันแพงเฉพาะสีเขียวนี่แหละใช่คือราคามันขึ้นเฉยๆใช่ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ส่วนสูงของต้นด้วยและความกว้างใช่เพราะมันอยู่ที่ตอนเราพันใช่ไหมล่ะครับมี10เส้นก็ทำได้ต้นแบบว่าประมาณ1ไม้บรรทัดอ่ะก็ได้นะก็ต้นน่ารักน่ารักแบบบ้านใครเนี่ยที่ไม่เยอะมากก็ต้นเล็กๆก็ได้ก็ทำง่ายอยู่โหเห็นว่า1เส้นต่อ1ชั้นจริงๆนะพ่อเสร็จแล้วเย้นี่มันทำง่ายนะใช่ดูสวยอยู่นะครับเออถือว่าคนที่คิดคนแรกเนี่ยไอเดียดีมากเลยนะครับค่ะแมวมาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าเตรียมตัวมุดเข้าไปแมวหายก็คืออยู่ในนี้แหละเริ่มละเริ่มละนั่นมีรูด้วยอุ้ยลาเต้คุณลาเต้คุณไม่ต้องหาไม่มีอะไรในนี้โอ้ยออกมาก่อนตอนนี้น่าก็อยู่ในช่วงตกแต่งแล้วนะครับสรุปสีเขียวหายหมดเลยสเตปติดลูกจะควยกันแบบนี้ละกันอาชาตอนนี้นะโอเคติดสีแดงแล้วตอนนี้นะคะต้นคริสต์มาสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะมาเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งเป็นชิ้นเล็กๆกันนะคะแม่บอกว่านี่เลยของตกแต่งนี่อย่างน้องฟิวจะตกแต่งเป็นโบนี่แล้วมันก็มีที่เสียบด้วยน้องฟิวก็เสียบกับแล้วนี่หนูจะแปะไงอะแปะกาวก็เทปไงก็กระเทปไม่สวยอะเปล่าไม่เห็นมั้งไม่ได้จุกยุ่มเข้าไปแล้วไม่เห็นมันเหมือนแบบห้อยๆแม่ซื้ออะไรมาบ้างอ่ะขอดูหน่อยอันนี้ค่ะพี่ฟิล์มเป็นคนเลือกนี่เลยนี่เลยคือตอนแรกอ่ะฟิล์มคิดว่าจะสั่งเป็นตัวต้นสนปกติก็เลยซื้อพวกแบบธรรมดามาของขวัญใช่เนี่ยเป็นอย่างนี้ของขวัญใช่ไหมเป็นลูกโป่งดาวนะครับอือโอ้โหมีเยอะอยู่เนี่ยของทุกแกงเนี่ยใช่อันนี้ฟิล์มเอามาเล่นบนห้องเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวรอบมาตกแต่งกันนะครับเอาสก๊อตเทปติดแล้วก็ติดให้เขาไปลึกๆเฮ้ยใครเข้าไปกับฟิวเสียปะโอ้โหเข้าไปได้ไงเข้าไปตอนไหนก่อนไม่รู้เมื่อกี้ยังเห็นมองหน้าเลยออกมาไม่ออกด้วยเป็นไม่ได้เลยเชื่อเข้าไปทำไมเต้รู้แล้วมีช่องเข้าไปปีนี้ก็จะแตกต่างจากทุกปีนะคะอันนี้สวยหยุ่มเข้าไปปีแรกพี่จัดแบบนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยนี่สวยอ่ะเดอะเบอร์รี่ด้วยตอนนี้นะครับต้นคริสต์มาสของเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้ทำง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในชั่วโมงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะโอเคครับผมตอนนี้ต้นคริสต์มาสของเรานะครับก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะประดับไฟนะครับทำความฟุ้งฟริ้งนี่นะคะทุกคนเราก็จะทำทีๆหน่อยจะได้เห็นไฟแบบว่าชัดๆเลยไฟปุ๊บก็สวยเลยจริงค่ะเห็นตอนเปิดไฟแล้วเนี่ยแต่ถ้าอยากเห็นตอนเปิดไฟก็รีบๆทำค่ะรีบเลยไม่เงียบไม่ใช่แล้วนะมึนเดี๋ยวสักพักล้มไม่เดี๋ยวช่วงด้านล่างฐานมันกว้างไงแม่เห็นไหมนี่เลยเยอะได้อยู่อ่ะอันนี้แหละอันนี้แหละอ่ะเดี๋ยวพ่อปิดไฟฝั่งนี้ก่อนได้พ่อแม่ปิดฝั่งนี้เออมันปรับได้นี่แหละทุกคนใช่ครับเฮ้ยสวยอยู่นะเห็นไหมเฮ้ยนี่สวยอันนี้ว่าจะกระพริบแบบช้าๆต้นสูงเลยนะ
ต้นใหญ่ด้วยครับผมตอนนี้นะเราก็ติดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะคริสต์มาสของเรานะก็สวยนะใช่ก็คือเราสามารถปรับไฟได้เพราะมีหลายระดับแต่ส่วนต้นคริสต์มาสที่เราทำขึ้นมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยใช่ทำง่ายด้วยใช่เกือบ2เมตรอ่ะทุกคนนี่เลยนะคะสรุปเราทำได้ค่ะเย้เราสำเร็จนะคะต้นคริสต์มาสของเราที่เราทำตามกระแสใน TikTok เนาะค่ะก็สำหรับปีนี้นะเราก็จัดต้นคริสต์มาสแล้วนะครับน้องๆก็สามารถไปทำตามได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยแนวเนี้ยฮิตกันมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลนะจะขออะไรจากซานต้านะครับขออะไรนะมีในใจสักหน่อยไหมในใจอย่าขออะไรซานต้าขอซานต้าเฉยเลยซานต้ามาเองก็ไม่รู้ว่ายังคิดไม่ออกตื่นเต้นทำหน้ากล้องอ่ะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ละงั้นฟิลเปิดอ่ะถ้าเราอยากได้อะไรอ่ะจากซานต้าไหนบอกสิอยากได้ก็หมดเวลาครับโอเคนะตอนนี้ต้นคริสต์มาสของเราก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช่สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเอาเข้ามุมแล้วใช่ครับเราก็ทำไม่ยากเลยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ปีนี้นะเราก็จัดคริสต์มาสนะครับกับเขาด้วยนะเหมือนทุกๆปีนะแม่เนาะค่ะแล้วปีนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าซานต้าจะมาแจกอะไรเออค่ะมาซานต้าเอาเป็นซานต้าอ๋อลืมไปวันนี้แล้วบทซานต้าโอ้โอ้โอ้ไอเมื่อกี้ไม่ใช่ไรติงโคไม่ได้เราต้องหยุดรอได้ถึงปีหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยไม่กี่วันเองนะค่ะก็ปีหน้าแล้วโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะเราก็มาจัดต้นคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสวยงามค่ะใช่ครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวตามดูด้วยนะคลิปหน้านะครับซานต้าจะมาเจอกันเลยโอ้โห